สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ9วิชาสามัญ62นะครับโจทย์กำหนดให้ i เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์3คูณ3และ b เท่ากับเมทริกซ์นี้ถ้า a เป็นเมทริกซ์3คูณ3ซึ่ง a คูณ b ทานโพสเท่ากับ 2i และ a คูณ xyz แบบนี้เท่ากับ -153 แบบนี้แล้ว x มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้นะครับก็จริงๆตามหลักแล้วถ้าเราอยากจะหา x หลักการแก้สมการนะครับถ้าอยากหา x โดยปกติเรามักจะมองถึงเรื่องครามเมอร์เป็นหลักนะครับถ้าหาตัวเดียวแต่ข้อนี้ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับ a มามากมีแค่ประโยคตัวนี้ตัวเดียวซึ่งตามหลักนะครับของเมทริกซ์พอดีเห็นว่ามันคูณกันแล้วได้ i เลยนึกถึงทฤษฎีว่า a คูณ a inverse เท่ากับ i เท่ากับ a inverse คูณ a หรือพูดง่ายๆคือถ้า2ตัวคูณกันได้ i จะต้องมีตัวนึงเป็น inverse ของอีกตัวนึงแน่นอนซึ่งข้อนี้พี่แบงก์ก็เลยบอกว่าถ้าเอา2ย้ายข้างมาคูณที่ b เป็น1ส่วน2 b ทานโพสนะครับแล้วเท่ากับ i อยู่ดังนั้นตัวนี้พี่แบงก์ก็เลยรู้ว่า a inverse เนี่ยคือ1ส่วน2 b ทานโพสไอ้ตัวเนี้ยตามทฤษฎีตัวนี้นั่นเองถูกป่ะครับทีนี้ถัดมาถ้าถามว่าแล้วเราจะคิดอะไรต่อจากตัวนี้ดีเรื่องของการแก้สมการนะครับเราบอกว่าถ้า a คูณกับเมทริกซ์ x y z มีค่าเท่ากับ -153 พี่แบงก์ก็เลยเลือกที่จะคูณ a inverse เข้ามาทั้ง2ข้างนะครับใส่ a inverse เข้ามาทั้งด้านหน้าเข้าไปทั้ง2ข้างนะครับ a inverse ชนกับ a ตัวนี้มันก็เลยหายไปดังนั้นตัวนี้ก็เลยกลายเป็นเมทริกซ์ xyz คือมันหายไปในที่นี้ในแง่ของว่ามันกลายเป็น i นะครับ i คูณอะไรก็ได้เท่าเดิมแล้วเราก็รู้ว่า a inverse ตัวนี้คือ1ส่วน2 b ทานโพสก็แค่นี้เองครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็คูณเลขกันออกมา b ทานโพสได้อะไรเอ่ยจากตัวนี้ b ทานโพสนะครับก็คือการจับแถวกับหลักเอานอนมาเป็นตั้งก็คือแนวนอน212มาเป็นแนวตั้ง212 11 -1 ก็เอามาเขียนแล้วก็32 -2 เอามาเขียนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าพี่แบงค์เอามา1ส่วน2แล้วก็ b ทานโพสคือ2 1 3 1 1 2 2 -1 -2แล้วคูณกับ -1 5 3ถ้าเราอยากจะหา x เนี่ยจริงๆตามตำแหน่งเนี่ยเราอยากจะรู้แค่ตัวนี้ครับเพราะว่ามันเท่ากับเมทริกซ์ xyz ดังนั้นพี่แบงค์บอกว่าเอาแค่นอนคูณตั้งตัวนี้ก็พอไม่ต้องไปทำทั้งหมดนะครับ2คูณลบ1ได้ลบ2 1คูณ5ได้5 3คูณ3ได้9แล้วก็มี1ส่วน2อยู่ขอเขียนมาตรงนี้เนาะนั่นหมายความว่า xyz นะครับตัวนี้รวมกันออกมาได้12หารด้วย2ก็เลยมีค่าเท่ากับเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้พี่แบงก์ก็เลยตอบว่า x คือ6นะครับก็ข้อนี้หลักๆเลยก็ใช้ทฤษฎีเรื่องตัวนี้นะครับกับอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือการทำให้ a ข้างเนี้ยมันมาอยู่อีกข้างนึงซึ่งเป็นหลักการของการแก้สมการเมทริกซ์อยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับ